ทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่ในไลฟ์ Facebook แล้วก็ YouTube ของ Maven O7 ด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับเรา2คน DJ Bomb แล้วก็ DJ On กับ Med Gossipolic Live นั่นเองและตอนนี้เราอยู่ในสายแล้วก็ในไลฟ์กับ DJ ปูเป้ด้วยมาหรือยัง DJ ปูเป้สาวเซ็กซี่สะบึมปารีสนะฮะสะบึมปารีสบองจูฉันตกขอบหรือเปล่าฉันต้องขยับไปทางไหนไหมได้อยู่ค่ะตอนนี้พี่เต็มอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางกลางเมื่อกี้ดีแล้วตอนแรกไหนบอกอยู่ปารีสทำไมเป็นป่าล่ะฮะทำไมเหมือนอยู่ในหนังซีรีส์หนังทวายไลท์อะคะนั่งรถไฟออกมาต่างจังหวัดแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่เมืองชวนยี่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องสาวจะแต่งงานค่ะอ๋อก็คือตอนนี้พี่เป้ออกมาจากปารีสแล้วจริงๆใช่ไหมคือเมื่อคืนเนี่ยยังอยู่ที่ปารีสใช่เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคืนอยู่ที่ปารีสแล้วก็นอนไม่หลับตื่นเต้นทุกอย่างมันประเดประดังคือแบบฉันจะเล่าสั้นๆแล้วความ VIP ความโชว์แรกของเมื่อคืนเนี่ยมีอะไรถามมาค่ะอยากรู้เลยพี่เป้เข้าไปคนเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าคนเยอะไหมเอาตอนแรกเลยนะพี่ไม่รู้ว่าเราจะได้นั่งที่ไหนเพราะบัตรเขาไม่บอกถูกป่ะพี่ก็เลยต้องไปที่นั่นประมาณ4โมงจริงๆอ่ะเขารอบทุ่มครึ่งพี่ก็เดินไปผ่านร้านแล้วพี่ไปถามบริการว่าเราต้องมาเข้าแถวกี่โมงและที่นั่งคุณจัดสรรยังไงแบบ first come first serve หรือว่าใครไปถึงก่อนได้นั่งก่อนหรือเปล่าการ์ดเขาก็บอกประมาณนั้นเราก็เลยบอกโอเคงั้นฉันต้องเข้าทางไหนอะไรยังไงเราก็คือเหมือนไปแบบเซอร์เวย์ดูช่องทางก่อนไงแล้วพอช่วงเวลาพี่อ่ะไปถึง6โมงก่อน6โมงนิดๆซึ่งจริงๆมันเขาบอกว่ามา6ครึ่งก็ได้แต่ไม่เอาเกิดเราได้ไปอยู่นั่งข้างหลังใช่ไหมก็คือมีคนมาตั้งแถวแล้วนิดหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วเขาก็จะมีคอกกันถ้าเกิดใครได้เห็นในโพสต์ที่พี่ลงไปนะมันก็จะมีโซน VIP แล้วมีปาปารัสซี่มารออยู่ก็คิดในใจว่าหูยมันต้องมีคนสำคัญมาเพราะไม่งั้นคงจะไม่มีปาปารัสซี่มาตั้งกล้องเป็นแนวอะไรอย่างเงี้ยก็มีช่อง VIP อันนี้ก็แอบคิดเยอะไงแบบอุ๊ยถ้า Blackpink คนอื่นเมมเบอร์คนอื่นมามันจะเริ่มมากเลยนะหรือแบบเฟดริกจะมาไหมอะไรอันนี้คือความคิดในใจนะจ๊ะยังไม่ได้เห็นเออเนี่ยตามภาพอันนี้ก็คือตอนประมาณ4โมงที่เขายังไม่ได้มากั้นคอกเพราะว่าหลังจากเนี้ยเขาเอาคอกมากั้นปูพรมแดงเลยเข้าไปยืนตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าของพี่เป้เป็นคืนแรกด้วยที่โชว์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคืนแรกวันนี้ก็จะมีอีก2รอบการแสดงและพรุ่งนี้อีก2รอบสุดท้ายของ Lisa X Crazy Horse Paris แล้วพอพี่เป้เข้าไปแล้วอ่ะพี่เป้ได้นั่งตรงไหนสรุปพี่ไปรอต่อแถวแล้วก็คือเราก็พยายามเซลฟี่ใช่ไหมแล้วก็มีผู้หญิงเป็นคนเอเชียเขาก็แบบมาเดี๋ยวเขาถ่ายให้ก็พูดภาษาอังกฤษกันไปไปมาคนไทยจ้าแล้วปรากฏว่าคนไทยอยู่ข้างหลังเป็นคนละกลุ่มกันนะฮะคือคนไทยมาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีแบบพี่น้องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนจีนคนเกาหลีใต้นี่ก็มาเออแล้วก็เลยเข้าไปเนี่ยเราก็บอกกับคนไทยว่าเอ้ยเรานั่งด้วยกันนะแล้วก็มีเป็นสไตลิสต์คนฝรั่งเศสอีกคนนึงคือเราผูกสัมพันธ์กันกับคนที่ต่อแถวว่าแบบเฮ้ยนี่เรา3คนเดี๋ยวเรามานั่งด้วยกันพอเข้าไปข้างในปุ๊บต้องบอกนะพี่ได้ยินข่าวว่ามีพวกเอาบัตรไปรีเซลหรอที่แบบขึ้นราคาหลักล้านจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยแต่เขารีเซลได้หรอเขารีเซลไม่ได้ปะด้วยขั้นตอนไม่ได้จะบอกเลยว่าใครคิดจะรีเซลเป็นไปไม่ได้คือ1เลยตอนคุณซื้อบัตรคุณต้องระบุชื่อนามสกุลอยู่แล้วเรื่องออกไหมแล้วก็คือในบาร์โค้ดเนี่ยไปถึงปุ๊บเขาสแกนปั๊บมันก็ขึ้นมาเขาก็ถามเลยคุณกันตามาระนามสกุลนี้ใช่ไหมใช่ขอดู identification หน่อยพี่ก็เอาเอกสารให้ดูเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อต่อบอกเลยคุณจะเสียเงินเปล่ามากเพราะว่ามันไม่ได้แล้วที่สำคัญเขามีตั๋วอีกอันหนึ่งเขาปรินต์มาให้เราเป็นปรินต์สีอีกต่างหากแยกต่างหากในระบบของเขาเพราะฉะนั้นคุณจะมาโกงคุณจะมาโฟโต้ช็อปบัตรเป็นไปไม่ได้เลยเออพอเราผ่านตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเพื่อนๆใหม่ที่เพิ่งเจอในแถวนะคะเราก็เพิ่งจะมาผูกมิตรกันแล้วก็บอกเออเดี๋ยวขอเราสามคนนั่งด้วยกันได้ไหมคือเขาก็จะจิ้มหน้าจอเหมือนเราไปร้านอาหารน่ะไอเราก็ลุ้นว่าแบบเฮ้ยเขาจะพาเราไปนั่งข้างหลังไหมก็ปรากฏว่าได้นั่งแถวที่4ฝั่งทางขวาจากเวทีซึ่งก็ไม่ได้ใกล้เหมือนแบบแถวหน้าเราก็แบบอะไรอะแถวหน้ายังว่างแต่ว่าหันไปด้านหลังทางนี้เนาะหน้าจอมันเป็นทางซ้ายใช่ไหมหันไปทางนี้เห็นมีโซฟาแล้วก็จะมีแชมเปญใส่บักเก็ตรอซึ่งมันให้ความหรูหรามันให้ความรู้สึกกับเราว่ามันต้องมีคนสำคัญมานั่งตรงนี้แน่ๆเลยไอ้เราก็คิดแบบใครจะมาใครจะมาเดี๋ยวลุ้นกันเออแล้วก็คนก็ทยอยเข้าแล้วแบบ
เธอสักพักนึงอ่ะคือเขาจะเริ่มโชว์ตอนหนุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับผู้ชายมาร้องเพลงเหมือนกับเพลงคลาสสิกโบราณแล้วก็มาเอนเตอร์เทนคนตามแถวที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็ได้ยินเสียงกรี๊ดฉันก็หันไปมองฉันก็แบบเอาผมทองจะเป็นใครไปไม่ได้โรเซ่แล้วก็มากับผู้หญิงโรเซ่เดินเข้ามาแล้วก็มีผู้หญิงใส่หน้ากากอนามัยสีดำไอเราก็ไม่รู้แล้วก็นึกว่าคงเป็นแบบผู้จัดการโรเซ่หรืออะไรแต่พอมันนั่งปุ๊บถอดหน้ากากมาเป็นจีซูแล้วคือนี่นั่งตรงนี้ใช่เพราะว่าตรงนี้นั่งด้วยกันสองคนมีภาพปาปาราซี่ว่าเขาขึ้นรถจากโรงแรมมาคู่กันอ๋อหรอแล้วพี่เป้เห็นใช่ใช่ใกล้ๆกันเลยใช่ไหมนั่งใกล้พี่เป้อะมันเยื้องหลังพี่ไปแถวนึงแต่ขอบอกนะว่าโชว์เนี้ยมันคุ้มเงินมากคือพี่ไม่เสียดาย 9,500 บาทแต่บางคนอาจจะแบบเอ้ยมันแพงแล้วแต่นานาจิตตังแต่จะบอกว่าที่นั่งอ่ะ100เท่าไหร่กว่าที่มันเล็กมันใกล้เวทีมากมันทั่วถึงกันคือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเป็นผองเพื่อนกับโรเซ่จีซูเท่านั้นไม่พอสักพักหนึ่งจากคายาเกอร์เบอร์ลูกสาวซินดี้ครอฟเฟิร์ดที่เป็นนางแบบเซลีนกับลิซ่ามากับแฟนก็คือออสตินบัตเลอร์มาด้วยกันสองคนมาปุ๊บก็ทักทายจีซูโรเซ่แล้วก็มานั่งอีกตัวหนึ่งเป็นโซฟาคู่อีกตัวก็คือฉันหันไปเนี่ยอ้าวสี่คนแล้วก็แบบนี่มันเกินฝันที่ไม่กล้าฝันนึกออกไหมแล้วสักพักหนึ่งโชว์กำลังจะเริ่มอีกประมาณ15นาทีฉันก็เห็นความหน้าตาเนื้อใช่เฟดริกหรือเปล่าปรากฏว่าใช่แล้วไม่ใช่แค่เฟดริกอันนี้พี่จะไม่ฟันธงอะไรนะแต่เราจะเล่าว่าถ้าเกิดเขาเป็นเพื่อนกันก็ต้องถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็สนิทระดับหนึ่งเพราะเฟดริกไม่ได้มาคนเดียวเฟดริกมาทั้งพ่อคุณพ่อของเขาน่ะคุณเบอร์นาร์ดตาโนอ่ะที่รวยที่สุดในโลกอ่ะพ่อมาแม่มาน้องชายชื่อจอห์นก็มาแล้วก็มานั่งตรงหลังดิฉันที่เป็นโซฟาอลังการกับบักเก็ตแชมเปญแล้วคือไอ้ด้วยความลันลาของเราเนาะเราก็หยิบแก้วไวน์แล้วก็ยกเชียร์กับเฟดริกฉันก็ยกแก้วนี่จ้ะแล้วยีก็ยิ้มให้ก็แบบน่ารักดีคือมันเป็นอะไรที่เผาขนมากและสักพักหนึ่งโรซาเลียนักร้องสเปนก็มาคือต้องบอกว่าเมื่อคืนมันเป็นอะไรที่แบบว้าวเกินฝันมากแสดงก็คอนเฟิร์มว่าเฟดริกมาก็หลายคนก็เห็นตั้งแต่ไปรับที่หน้าสนามบินแล้วไงคือแล้วไม่ใช่มาแค่นั้นคือมันมาทั้งครอบครัวคือก็อย่างที่บอกพี่จะไม่ฟันธงอะไรแต่แบบว่าการที่ถ้าครอบครัวพ่อแม่น้องมาอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นความสนิทในระดับหนึ่งเนาะในความรู้สึกของเราเนาะแต่ก็เป็นไม่กล้าฟันธงแต่อะไรแบบนี้แล้วมาถึงโชว์บ้างพี่เป้โชว์เป็นยังไงบ้างหลายคนรอฟังอยู่ว่าน้องลิซ่าทำอะไรบ้างคือต้องบอกว่านี่คือคาเบเร่สำหรับผู้ใหญ่นะคะเราจะไม่มาโลกสวยยูนิคอนอะไรที่เป็นแบล็คพิงก็คืออยู่ในกรอบของค่ายแต่อันนี้คือคาเบเร่คุณต้องเข้าใจมันคืองานศิลปะการเต้นแต่ว่าลิซ่าไม่ได้เปลือยอกย้ำใครที่มาเขียนคอมเมนต์ค่อนข้างจะไปในทางลาบกจบกระเปรดขอให้คุณแก้ความคิดนั้นใหม่นะคะอันนี้คือการเต้นแบบมีศิลปะแดนเซอร์ทุกคนเธอเตะเขาคิกทีเนี่ยเท้าเนี่ยเลยหัวขึ้นมาเลยนะสปลิตมีทักษะกายกรรมลิซ่าก็คือแต่งตัวเซ็กซี่กว่าการขึ้นเวที Blackpink ก็ต้องบอกว่ากางเกงในเป็นกางเกงในข้างหลังเป็นสตริงเป็นตองก็คือเข้าง่ามไปเลยจ้าแต่เราไม่ได้มองตรงนั้นเพราะว่ามันคือโชว์ทุกคนแต่งแบบนั้นคนอื่นเปลือยอกด้วยซ้ำนึกออกไหมคะแต่ลิซ่าก็คือโชว์แรกโผล่มาแบบว่าโผล่มาจากหน้าม่านนิดนึงแล้วก็ยิ้มให้แบบอู้คนกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นแดนเซอร์ของ Crazy Horse เต้นไปหลักๆลิซ่าจะเต็ม2เพลงด้วยกันก็คือWhat I am a good girl ไอ้เพลงเรื่องเบอร์เลสอะจำได้ไหมที่คริสติน่าอากิเลร่าแชร์น้องก็ลิปซิงเพลงนั้นแล้วก็มีอีกเพลงนึงก็คือชื่อว่า Crisis What Crisis ก็คือเป็นเหมือนแบบสาวทำงานเจอกับภาวะตลาดหุ้นดิ่งคราชแล้วก็เครียดนั่งพิมพ์บิดปาแว่นออกไปเป็นนักบัญชีจากนั้นก็เริ่มแบบว่าถอดเสื้อแล้วก็แบบว่าวาดลวดลายความเซ็กซี่แล้วมันดีมันใช่แล้วคือแบบความจัดเต็มอ่ะนะคือเราจะไม่มาวิพากษ์วิจารณ์อะไรถ้าคุณมองว่าโอ๊ยไม่เหมาะกับน้องๆควรจะอ่อนใสอะไรอันนั้นแล้วตามความคิดคุณแต่นี่คือมันจะสถานที่ที่มันเหมาะและที่สำคัญโทรศัพท์มือถือเขาให้เราใส่ในซองที่มันล็อกจนเปิดไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนแบบ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปแต่ก็เห็นนะมีบัญชี TikTok จีนหรืออะไรที่แอบเอาไปถ่ายมันน่าเกลียดเออแต่ก็เอาเป็นว่าเซ็กซี่เผ็ดเบอร์สิบเออแล้วคือแบบความสวยความน่ารักความมั่นใจแล้วฉันขอบอกเลยว่าถ้าถึงแม้ว่าลิซ่าไม่ได้โชว์แค่มาดู Crazy Horse อย่างเดียวก็คุ้มเพราะหนึ่งคือมันใกล้ชิดมากเวทีอาจจะเล็กมันเหมือนคล้ายๆแบบเวทีคณะนิเทศอะไรอย่างเงี้ยที่เรานึกออกไหมมันจะแบบไม่ได้เวทีใหญ่มันเวทีระดับมหาวิทยาลัยอะเธอแต่ว่าแสงสีเสียงเขาอลังการแล้วก็การเต้นการอะไรมันพร้อมเพรียงมาดูว้าวแล้วคือมันออกมาเป็นความคิดที่มันสร้างสรรค์แปลกใหม่ฉันเลยเข้าใจว่าการที่ไม่ให้คนไปถ่ายคลิปอะเพราะว่าเดี๋ยวคนก็ไปดูดไอเดียไปขโมยเขาไปก๊อปโชว์อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างของลิซ่าคือแบบมันดีมากและพี่ไม่เคยไปดูคอนเสิร์ต Blackpink เลยไงนี่คืองานแรกที่ได้เห็นศักยภาพของน้องแล้วต้องบอกว่ามันบราโวมากระหว่างที่ดูฉันก็ต้องแอบหันไปเช็คน้องว่าแบบอุ๊ยหน้าตาแต่ละคนเป็นยังไงทุกคนนี่กําลังจะถามอยู่พอดีเลยอ่ะไม่อะไรรู้มั้ยพี่เป้ในใจเราอ่ะเราคิดว่าเหมือนแบบเอ๊ะพี่ถ้าเราถามว่าพี่เป้แอบไปดูคนอื่นนะพี่เป้จะหาว่าเราไม่มีมารยาทป่าววะระดับนี้ฉันก็ใช่ไหมดูหน้าจอพอสมมติเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ลิซ่าเต้นฉันก็ต้องหันมาเช็คบ้างอะไรอย่างนี้เออฉันก็มีแอบยกแก้วหยอกเอิญบ้าบอกคอแตกเขาจะเชียร์กลับหรือไม่ก็เรื่องฉันก็ปิ้วป้าวอะไรไปแล้วก็เออฉันก็เห็นความสุขของหน้าบรรดาแขก VIP ที่มานะนะแบบพี่จีซูก็แบบยิ้มแบบพี่ตบมืออะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วก็พี่จะพอเฟดริกกับตระกูลอาโนเขามานั่งอ่ะเขาก็จะบังโรเซ่กับจีซูไปพี่ก็หันไปก็เจอแต่เฟดริกแล้วก็ฮีก็ยิ้มน่ารักเออฮีก็ทุกคนดูแฮปปี้แล้วมันคือความสุขมันคือความบันเทิงและที่สำคัญจ้าถ้าใครได้ดู TikTok ของพี่ก็คือพอการแสดงจบน้องก็ออกมาทักทายแฟนๆด้านนอกด้วยเธอมันดีมากเลยเห็นคลิปพี่เป้แล้วเห็นคลิปพี่เป้แล้วที่พี่เป้ถ่ายอยู่แล้วพี่เป้ก็บอกว่าสวยมากลิซ่าสวยมากใช่สวยมากแล้วก็คือยังไงล่ะถ้าเกิดรายละเอียดเยอะๆปลีกย่อยอ่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเล่าในเพจของตัวเองอาจจะทำเป็นนิยายภาพอะไรอย่างเงี้ยนะนึกออกไหมเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยพอเราเล่ามันก็นึกภาพไม่ค่อยออกเดี๋ยวพี่ก็จะพยายามหาภาพมาประกอบเลยจะให้ฉันมาเต้นตามลิซ่าฉันคงไม่กล้าเนาะไม่มั่นพอแต่ก็เอาเป็นว่าทักษะของน้องจากการฝึกพี่ไม่รู้ว่าเขาไปล่วงหน้าฝึกกี่วันแต่ก็ถือว่าเป๊ะเออแล้วก็การที่ชุดมันอาจจะแรงสำหรับบางคนที่แบบโอ้อย่างนี้เลยเหรอแบบ G string เลยเหรอหรือแบบว้าวมันก็จะเป็นแบบท็อปไอชุด crisis what crisis ที่นางนั่งเป็นเลขานะนางก็ค่อยๆ strip ใช่ไหมแล้วมันก็จะเหลือเป็นแบบเขาเรียก lingerie แบบฝรั่งเศสอะนึกออกไหมที่มันจะเต็มตัวแล้วค่อยถอดคอร์เซ็ตออกมาโจนคอร์เซ็ตออกไปก็จะเป็นยกทรงที่ see through แต่ว่าตรงกลางก็จะปิดจุดพีเจนเอาไว้นึกออกไหมจ๊ะมันก็เซ็กซี่แต่มันก็ไม่ได้แบบอีอนาจารแบบจ้ำบ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นฉันบอกมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยกรุณาเปิดใจ Sexy เออรับไม่ได้ก็ไม่ต้องดูฉันพูดแค่นี้เออเซ็กซี่แบบคลาสสิกแล้วก็มันดูมีความเย้ายวนเป็นมืออาชีพใช่พี่ว่าการแสดงนี้มันเก่งมากถูกคือเขาเลือกร่างกายอ่ะเราควรมีความสุขกับร่างกายโดยเฉพาะเพศหญิงร่างกายเราสวยคือนักเต้นทุกคนไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องอึ๋มไม่ก็คือรูปร่างคืออ่ะอย่างน้อยความเป็นแดนเซอร์ก็ต้องไม่มีหน้าท้องแต่ว่าเขามีหลากหลายสีผิวหลากหลายไซส์ของหน้าอกหรืออะไรคือมันอยู่ที่ความฉลาดการเต้นและมันไม่ง่ายคนนอนห้อยหัวบนถาดหมุนเธอจะก้าวขาก้าวอะไรให้มันดูสวยดูสง่ามันต้องฝึกมันเหมือนแบบนักกายกรรมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าใครจะมาปรามาสว่าอุ๊ยโชว์แบบไม่โอเคชั้นต่ำเงี้ยกรุณากลับบ้านแล้วไปตบหน้าตามอายุตัวเองเลยนะคะ เพราะว่ามันหยาบมากนี่มันเป็นโชว์ที่แบบจะมาเล่นเองไม่ได้คุณต้องผ่านการทำกันบ้านมาอย่างหนักแล้วต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยประสบความสำเร็จก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืนนี้จะมีแขก VIP คนไหนมาหรือเปล่านะไม่แน่อาจจะเป็นเจนนี่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนโรเซ่จีซูมาแล้วครับผมซึ่งจริงๆโชว์แบบนี้มันซ้อมยากมากนะจำได้เลยอันถ้าเกิดพูดเปรียบเทียบอย่างโพแดนซ์ที่เราเคยเห็นเจนนิเฟอร์โลเปซเขาไปเตรียมตัวก่อนที่เขาจะโชว์อ่ะแล้วเขาแสดงอ่ะโอ้โหมันยากมากเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันไม่ใช่โชว์ที่เหมือนแบบแย่เลยมันเป็นโชว์ที่ต้องใช้ความสามารถใช้ร่างกายอย่างมากนะครับผมไม่แต่ว่าอย่างนึงเลยที่ต้องชื่นชมเพราะว่าลิซ่าเป็นคนที่แบบว่า
จัดระเบียบร่างกายได้ดีมากในฐานะนักเต้นหรือว่าแม้แต่การยืนหรือการโพสอ่ะน้องจะรู้ว่ามุมร่างกายตัวเองเป็นยังไงเราต้องจัดยังไงให้เรายืนแล้วสวยที่สุดอ่ะนี่ชอบมากที่แบบงานเมื่อคืนแต่ว่าริชแบนก็ยังไม่ออกนี่ยังอยู่จ้ะถอดได้จ้ะฉันอาบน้ำฉันอาบถอดออกแล้วฉันมาใส่ใหม่เพื่อในตอนโอเซเว่นดูซีเนี่ยฉันต้องมาไลฟ์อะไรกลางป่ากลางดอยภูเขานี่ก็เก็บเอาไว้แต่ได้ข่าวว่าเหมือนบางคนหัวหมอจะเอาไปขายนะครับผมเออแต่พี่ไม่ขายนะไม่ต้องมาถามนะพี่ไม่ขายเออไม่ต้องทักไปนะคะพี่เป้เก็บนะคะทุกคนเพราะว่าในไลฟ์มีตรงบอกว่าตื่นเต้นมากพี่เป้เล่าสนุกมากเหมือนได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเลยขอบคุณพี่เป้มากเพราะว่ารู้สึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆงี้ใช่วันนี้ได้อ่ะแล้วก่อนจากกันแป๊บนึงว่าพอโชว์จบใช่ไหมพวกเราก็ยืนคือเขาไม่ได้มาไล่หรือว่าแบบไปอย่ามารอดูดาราอะไรเงี้ยไม่มีก็เห็นว่าทุกคนอันนี้คือเข้าไปหลังเวทีพี่ก็เดาว่าคงไป congratulation แสดงความยินดีกับลิซ่าคือเข้าไปทางกระบี่เลยพวกแขก VIP อะไรเหล่านั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าขาออกแล้วก็มายืนรออยู่ด้านหน้าแล้วก็แบบบายบายเซเลบโรเซจีซูขึ้นรถโรเซเลียขึ้นรถแต่ทางอาโนน่ะเข้าจากข้างในแล้วก็รถฟิล์มดำจะมองทะลุไม่เห็นเราเป็นว่าลิซ่าออกมาสุดท้ายแล้วก็มาบายบายเหมือนในคลิปโซเชียลมีเดียที่หลายๆคนเห็นกันมารับดอกไม้มาเซ็นลายเซ็นแล้วก็ค่อยขึ้นรถกลับมันเป็นอะไรที่ฉ่ำมากฉันนอนไม่หลับฉันดีใจฉันปลื้มมาก9,500ของพี่เป้คือคุ้มมิ่งแบบคุ้มไม่กล้าแล้วมันนั่งแบบไม่ได้ห่างมากด้วยนะและที่สำคัญคือเหมือนแบบไปรอส่งเนาะเขาก็จะเรียกว่าเหมือนแบบส่งเซ็นออฟแต่เป็นเซ็นออฟที่แบบใกล้อ่ะไกลแบบใกล้มากแล้วคนน้อยอ่ะแบบเนี้ยโอ้คือเป็นคนแบบกดบัตรได้ไวแล้วก็ไปฝรั่งเศสในจังหวะที่ถูกต้องเลยจำได้เลยพี่เป้คือไวสุดไวมากเรามาถึงอ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปจัดรายการหรืออะไรต่อจากพี่เป้ไม่รู้มาต่องานพี่เป้จัดเสร็จแล้วเรามาต่อพี่เป้บอกว่าฉันซื้อแล้วเรียบร้อยไวมากไวมากแล้ววันนี้ก็เลยโชคดีนะคะทำให้เราได้ข้อมูล exclusive แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอบคุณพี่เป้มากนะคะค่ะก็รอไปฟังพี่เป้เล่าต่อได้นะในเพจของพี่ปูเป้นะคะแบบละเอียดค่ะปูเป้สาวเซ็กซี่ได้ค่ะอารมณ์ให้เวลาน้องหน่อยเพราะน้องมีธุระเยอะไหนจะงานแต่งน้องสาวรูปอะไรก็ยังไม่มีเวลาต่อเน็ตนะคะต้องเข้าใจอย่าเพิ่งกดดันกันนะคะได้ค่ะเชื่อว่าแฟนๆรอได้อยู่แล้วเพราะว่านี่คือก็มาเล่าแบบเต็มๆแล้วอะแต่เดี๋ยวรอรายละเอียดจากในเพจพี่เป้ได้เลยครับขอบคุณพี่เป้นะคะขอบคุณนะคะพี่เป้ที่ให้สนุกนะคะบายบายโอเวอร์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 บายค่ะเดี๋ยวให้พี่เหลือ2จอก่อนเพราะว่าเวลายังเหลือประมาณ3นาทีนะครับจริงๆแล้วคุณผู้ฟังพี่เป้เขาออกมาจากปารีสอย่างที่เขาบอกใช่ป่ะแล้ววันนี้เขาจะต้องไปงานแต่งงานแต่ว่าเผอิญว่าโรงแรมยังไม่ให้เขาเข้าเขาก็ต้องไปตามหาเหมือนแบบสถานที่ต่างๆเพื่อที่จอดต่อเน็ตโอ้โถพี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเน็ตที่เขาเตรียมไปเขาไปหลายวันก็ไปสองสามอาทิตย์กลัวจะไม่พอสำหรับเดินทางวันอื่นๆแล้วก็มันไม่พอสำหรับไลฟ์อยู่แล้วด้วยเพราะไลฟ์มันต้องใช้เน็ตแรงเนี่ยมันจะตุกนะพี่เป้ก็เลยต้องไปหาเพื่อที่จะเอามาเล่าให้เราทุกคนได้ฟังกันในวันนี้เนี่ยแหละนะครับขอบคุณพี่เป้มากๆเลยเชื่อว่าตอนนี้แฟนๆก็คืออิ่มเอมนี่แบบว่าเป็นไลฟ์ที่คนเข้ามาดูเยอะมากแล้วก็บอกว่าขอบคุณมากเลยรอมากๆรอฟังอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะก็สรุปว่าชัดเจนว่าทุกคนที่คุณเห็นในข่าวไปจริงๆแล้วก็ไปดูลิซ่าจริงๆแล้วก็เป็นการโชว์ที่โอ้โหสมบูรณ์แบบจริงๆอย่างที่พี่เป้เล่ามานะคะก็หวังว่าจะไม่มีภาพหลุดออกมานะเพราะว่าเขาก็มีกฎกันชัดเจนว่าจะไม่มีภาพในนั้นก็เอาว่าเป็นประสบการณ์ที่คนได้ไปดูให้เขามาเล่าให้ฟังก็แล้วกันคุณจุฑามาศบอกว่าชอบคำว่ากรุณากลับบ้านแล้วตบหน้าตัวเองตามอายุ ใช่ชอบมากใครจะมาว่าก็คือเชิญค่ะเชิญไปส่องกระจกเลยค่ะนะคะแต่ว่ายังมีเวลาอีกนิดนึงละกันสำหรับน้องลิซ่าเองเนี่ยวันนี้ก็ได้รับนะคะเป็นโล่เชิดชูเกียรติค่ะจากทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันนะคะกับโล่รางวัล นะคะวัฒนคุณาธรกิตติมศักดิ์นะคะเพราะว่าลิซ่าเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ในหลายๆด้านลูกชิ้นยืนกินใช่โรตีสายไหมคือต้องบอกว่าไม่ว่าจะจับจะหยิบอะไรอ่ะมันก็เป็นกระแสไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วในชีวิตของลิซ่าเองเขามีหลายบทบาทนะครับจะบทบาทในการเต้นเขาก็ทำอย่างเต็มที่และพอกลับมาเมืองไทยสิ่งที่เขาทำมันก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยผลักดันอะไรหลายๆอย่างให้กับประเทศเราอันนี้ก็ต้องปรบมือให้น้องนะใช่ก็ได้รับรางวัลนี้ไปนะคะซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีการจัดรางวัลแล้วก็มอบรางวัลในวันที่3ตุลาคมนี้พร้อมอีกหลายๆรางวัลเลยประมาณ200กว่ารางวัลได้ครับยินดีด้วยค่ะนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังไลฟ์ของเราในวันนี้วันนี้คนเยอะมากจริงๆคนแน่นมากเลยหลายๆคนเข้ามาฟังเนาะพี่ปูเป้มาเล่านะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อสำหรับ
ชั่วโมงที่2แล้วก็ชั่วโมงที่3แต่วันนี้ไลฟ์ขอบ๊ายบายไปก่อนนะสวัสดีครับ Net Gossip Live